36แขวนเชือกไว้กับเพดานแล้วก็มีลิงมวล20กิโลกรัมโหนเชือกอยู่สูงจากพื้น10เมตรการทำโจทย์อันนี้ต้องวาดรูปนะครับถึงจะได้เห็นภาพจริงๆแล้วก็มีลิงตัวหนึ่งเกาะอยู่ลิงนะครับมองให้เป็นลิงนะครับเกาะอยู่ตรงนี้ลิงมวล20กิโลกรัมเขียนไว้หน่อยว่า20กิโลกรัมโหนเชือกสูงจากพื้น10เมตรอันนี้เป็นพื้นตรงนี้สูง10เมตรแล้วก็ได้ลูดตัวลงมากับเชือกด้วยความเร่งคงที่ถึงพื้นใช้เวลา2วินาทีทีเท่ากับ2วินาทีถึงพื้นนะครับเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร่งความเร่งเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ความเร่งคงที่ด้วยครับความตึงของเชือกเป็นเท่าใดแรงตึงทีเนี่ยมีค่าเป็นเท่าใดถ้าไม่คิดมวลของเชือกก็คือเชือกเนี่ยเบามากมาเราจะคิดกฎของนิวตันได้นะครับไปหาแรงตึงเชือกหาผลรวมของแรงได้เราก็ต้องรู้ความเร่งก่อนถูกไหมแต่ความเร่งนั้นน่ะเราจะสามารถหาได้จากไหนมันมีการเคลื่อนที่2วิธีนะ2แบบอย่างแรกเลยการเคลื่อนที่แนวดิ่งนะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเป็นการเคลื่อนที่แนวดิ่งแต่ในแนวดิ่งนั้นที่เราคิดเนี่ยมันเกิดจากความเร่งใช่ป่ะเราก็จะมองว่าที่มันเคลื่อนที่แนวดิ่งมองเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็ได้นะครับมี S มี T แล้วก็ตอนแรกมันหยุดนิ่งอยู่แล้วก็ไต่ลงมาใช่ไหมแสดงว่ามี U เป็น0ถูกไหมครับสามารถหา A ได้ไหมอันนี้รู้ตัวแปร3ตัวนี้แต่ตัวแปรหนึ่งเราไม่รู้เราหาได้ใช่ป่ะมี4ตัวแปรเราก็จะหาจาก S เท่ากับ UTบวก1 0 2 AT ยกกำลัง2ระยะคือระยะตรงนี้10 UT เป็น0 1 0 2 A ต้องการหาติดไว้ T ก็ใช้เวลา2วินาทีในการไต่ลงมานะครับก็ตัดแล้วก็ย้าย2ลงไปหาร10ก็จะเหลือ A เท่ากับ5น่ะทีนี้เราได้แล้วได้ความเร่งออกมาแล้วเราสามารถเอามาใช้เชื่อมโยงกับกฎของนิวตันได้แล้วนะครับกฎของนิวตันซิกมา F เท่ากับ MA ทีนี้มันเคลื่อนที่ลงใช่ป่ะเราก็ต้องพิจารณาทั้งหมดมีกี่แรงนะครับเคลื่อนที่ลงทิศของความเร็วทิศของการเคลื่อนที่ของมันก็คือทิศลงนะครับเราก็ต้องเอา mg ตั้งหรือว่ามองว่าทิศไหนชนะด้านไหนลงแล้วก็เอาด้านนั้นตั้งนะครับก็เป็น mg ลบด้วยแรงตึงเชือกเท่ากับ ma นะครับสิ่งที่ต้องการหาคือแรงตึงเชือกถูกไหมเราก็ย้ายข้างให้เป็นเหลือแรงตึงเชือกอย่างเดียวจัดรูปสมการอาจจะสวยนิดนึงอยู่ในรูปนี้มันอาจจะสวยกว่าเดิมก็ได้นะครับทีนี้เราก็ลองแทนค่าดูลิง20กิโลกรัม G ให้เป็น10ลบ5ก็จะเหลือ20คูณกับ5เป็น100นิวตันนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ1ข้อ14ครับ N type B36 รูปเป็นข้อมูลจากการทดลองนะเรื่องการหาสมประสิทธิ์ของความเสียดทานเนี่ยโดยแกนนอนเป็นน้ำหนักของถุงทรายแกนตั้งเป็นแรง F ตามนี้น้ำหนักถุงทรายเป็นแรง F ที่ดึงทำให้แผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ค่าสมประสิทธิ์ความเสียดทานจนนะครับของการทดลองนี้มีค่าเท่าไรทำไมต้องเป็นแรงเสียดทานจนเพราะเขาบอกว่าไอ้การเคลื่อนที่นี้เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ใช่ป่ะ
แสดงว่าในขณะที่เขาดึงอ่ะเวลาเขาทดลองหาแรงศรัทธาเขาจะมีแผ่นไม้แล้วก็ติดกับเชือกดึงแล้วก็วางวัตถุแล้วหอกแรง F เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หมายความว่ามันกำลังเคลื่อนที่อยู่ใช่ไหมล่ะการที่มันเคลื่อนที่อยู่เราก็ต้องใช้สัมประสิทธิ์และเสถียรจนถูกไหมครับทีนี้จากที่เขาให้กราฟมาเนี่ยเราจะสามารถเอากราฟไปเชื่อมต่อกับอะไรได้บ้างลองคิดดูลองหาก่อนว่าไอ้กราฟเนี่ยสโลปของมันคืออะไรสโลปของมันคือเดลต้า y ส่วนเดลต้า f เดลต้า x ใช่ไหมแต่ในกรณีนี้เป็น f ส่วนด้วยน้ำหนักนะครับ f ส่วนด้วยเราก็หาจุดที่มันสามารถเอาค่ามาใช้ได้อย่างเช่นตรงไหนดีเอาค่าที่มันมาใช้ได้แน่ๆคือค่าที่มันแน่นอนตรงนี้ก็ไม่เอาใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่เอาพี่ก็จะเลือกพิจารณาตรงนี้ก่อนอันนี้เป็น8เป็น16แสดงว่าห่างกัน8ใช่ไหมแสดงว่าช่องเล็กๆนี่ห่างกัน4ใช่ไหมครับก็เป็น12ตรงนี้ก็เป็น4ใช่ไหมพี่ก็เลือกช่องเล็กๆมาก็ได้เอาช่องที่มันแน่นอนก็คือตรงนี้กับตรงนี้ก็จะได้ตรงนี้คือ8ลบ4ตรงนี้คือก็ห่างกัน4เหมือนกันอ่ะ4 8 12 16 20นะครับตรงนี้ก็แนวแกน x 20ลบ12ก็จะได้4ส่วนด้วย8เท่ากับ1ส่วน2ครับพิจารณาลึกๆลงไปหน่อยเขียนน้ำหนักก็คือ W ทีนี้จากตรงนี้เราสามารถเชื่อมมันไปหาแรงเสียดทานได้ไหมเราต้องไปดูความสัมพันธ์ก่อน F ส่วน W เนี่ยมันคืออะไรจากกฎของนิวตันซิกมา F เท่ากับ MA ในการดึงวัตถุถ้าดึงจะมีความเร็วคงที่หมายความว่าอะไรหมายความว่าความเร่งเป็นศูนย์ใช่ไหมก็เปรียบเสมือนว่าไอเนี่ยไม่มีแล้วแรงเนี่ยก็จะเกิดจากแรงที่เราดึงลบกับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นอย่างเดียวนะครับดึงมาก็ต้องเกิดแรงเสียดทานถูกไหมเท่ากับศูนย์กลายเป็นกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ทีนี้ก็ย้ายข้างเราจะได้ว่าแรงที่เราดึงเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับแรงต้านทานจนนะครับสิ่งที่ทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ได้นะแล้วจาก F เนี่ยมีค่าเท่ากับมิว N หรือมิว MG ร้อย MG เนี่ยมันคือน้ำหนักใช่ไหมเราก็เอามาหารซะแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรหน่อยเท่ากับมิวเราก็จะได้ความสัมพันธ์มาว่าf หาร w เท่ากับมิวก็เหมือนกันนี้เลยแสดงว่าสมการที่เราหามาได้นะมันมีความสัมพันธ์กันถูกไหมสองตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหามาได้มันก็คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานใช่ไหมเราก็ต้องสรุปว่ามิวมีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือเท่ากับ 0.5ข้อนี้ก็ตอบอะไรตอบข้อ4ข้อต่อมาข้อ15เอ็นทานปี36เหมือนกันชายคนหนึ่งมวล75กิโลกรัมอยู่ในลิฟต์แล้วก็กดปุ่มลงนะครับลองวาดรูปอยู่ในลิฟต์แล้วก็กดปุ่มให้ลิฟต์ลงลิฟต์เริ่มลงด้วยความเร่งจนมีความเร็วคงที่แล้วก็เริ่มลดอัตราเร็วลงด้วยขนาดความเร่งนะฮะ
้นเร่งไปเท่าไหร่ไม่รู้ทำให้มีความเร็วคงที่หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเริ่มลดอัตราเร็วใช่ป่ะถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์ตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขาลดความเร็วด้วยขนาดของความเร่งลดความเร็วหมายถึงอะไรหมายถึงเหมือนกับเราขับรถเป็นหน้าอยู่ดีเราเบรกเกิดความหน่วงถอยหลังใช่ป่ะอันนี้ก็เหมือนกันลดความเร็วมันก็คือมีความเร่งนะครับแต่เป็นความเร่งในทิศทางตรงกันข้ามหรือเราทิศเดียวกันก็ได้แต่ติดเครื่องหมายลบนะครับเหมือนกันเพื่อจะหยุดนะครับเขาลดความเร็วด้วยความเร่งเพื่อจะหยุดแรงที่กระทำต่อชายคนนี้ขนาดที่ลิฟต์กำลังจะหยุดเป็นกี่นิวตันแรงที่กระทำก็คือต้องมองเข้าไปลึกแรงที่กระทำกับเขาคือแรงที่พื้นเท่านั้นนะครับคือแรง N และตัวเขาก็มีแรง MG นะตอนแรกตอนนี้เราจะพิจารณาแค่กรอบข้างล่างนะครับกรอบข้างบนเราไม่คิดเพราะไม่เกี่ยวอะไรเลยถูกไหมสิ่งที่มันเกี่ยวคือเขาเอาข้างบนมาให้เราเพื่อที่จะให้เรางงเล่นๆนะครับเพราะว่าปกติเขาจะบอกว่าชายคนนึงนั่งลิฟต์แล้วก็กดลิฟต์ขึ้นใช่ไหมแต่คราวนี้เขาบอกว่าไม่เขาให้ชายคนนี้อยู่นิ่งแล้วก็กดลิฟต์ลงจนความเร็วคงที่ลงไงต่อแล้วอยากจะหยุดลิฟต์นะครับก็เลยอะไรลิฟต์เริ่มลดขนาดของความเร็วนะครับลดเองใช่ไหมลิฟต์มันลดแสดงว่าความเร่งเนี่ยเปลี่ยนทิศเห็นไหมครับมันเป็นการที่เราให้วิเคราะห์นะฮะพอเราได้รูปแบบอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนปกติเหมือนกับลิฟต์ขึ้นธรรมดาซิกมา F เท่ากับ MA ในกรณีนี้เปรียบเสมือนว่าลิฟต์มันขึ้นนะครับอะไรชนะแรง N ถูกไหมก็เอา N ตั้งลบด้วย MG เท่ากับ MA อันนี้เราจะพิจารณาเฉพาะในกรอบของผู้ชายนะไม่เกี่ยวกับน้ำหนักของลิฟต์ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับเราต้องการหา N ใช่ไหมเราก็ย้ายค่าให้เหลือ N MA บวก MGดึงตัวรวบหน่อยให้มันดูสวยงามเราก็แทนค่าลงไป A มีค่าเท่ากับ1บวกกับ10พอหาเสร็จเราก็จะได้ค่าเท่ากับ825นะครับกดให้825นิวตันอันนี้คือแรงที่ลิฟต์กระทำต่อผู้ชายคนนี้นะครับสังเกตได้ว่ามันจะหนักกว่าเดิมใช่ไหมถ้าวางนิ่งๆชายก็หนัก75กิโลกรัมพอลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นตัวเราก็หนักขึ้นถูกไหมครับต่อมาดูที่ข้อ16นะครับเอ็นทานปี35จากรูปวัตถุมวล M ถูกผูกติดกับมวล2กิโลกรัมตามรูปนี้ด้วยเชือกเส้นล่างนะครับขณะที่วัตถุทั้ง2ถูกดึงขึ้นจากเชือกเส้นบนเชือกเส้นบนก็คือเส้นนี้ด้วยความเร่ง A ขนาดของแรงตึงของเส้นเชือกล่าง T มีค่าเท่ากับ28นิวตันเขาบอกแรงตึงเชือกมาหมดเลยถ้าในขนาดนั้นขนาดของแรงตึงของเชือกเส้นบนมีค่าเท่ากับ98นิวตัน P เท่ากับ98สิ่งที่เราต้องหาคือมวล M เขาดึงขึ้นใช่ไหมทิศของความเร่งขึ้นบนในการคิดพิจารณาเราก็จะมาแยกคิดนะครับพี่ตัดเอาไว้สองเป็นสองส่วนสัดชิปเลยมันก็จะมีมวลสองก้อนถูกไหมมวลก้อนแรกคือมวลก้อนใหญ่ P แล้วก็มี T ลงข้างล่างถูกไหมนอกจาก T แล้วมันก็จะมี MG ใหญ่ถูกไหมครับถ้าพี่พิจารณามวลก้อนล่างบ้างมันก็จะมี
แรงที่ถูกไหมแล้วก็น้ำหนักของวัตถุก้อนนี้ลงข้างล่างหมดแล้วทีนี้พิจารณาวัตถุก้อนนี้เคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมเราก็อ้างกฎของนิวตันซิกมา F เท่ากับ ma มันเคลื่อนที่ขึ้นแสดงว่าเอา p ตั้งลบ t ลบด้วย m ใหญ่ g เท่ากับ m ใหญ่ aลองแทนค่าดู p เขาให้มาเท่ากับ98นิวตัน t คือ28 m ยังไม่รู้ติดไว้ a เราก็ยังไม่รู้ถึงไหมคิดเลขให้เบ็ดเสร็จก่อนตัดกันชุบๆแล้ว90เหลือ70 70ลบ10 m เท่ากับ ma ทีนี้เราก็ต้องไปหาความเร่งถูกปะเราก็ต้องไปหาความเร่งจากก้อนล่างถูกไหมซิกมา F เท่ากับ ma มันเคลื่อนที่ขึ้นก็เหมือนเดิม t ลบ mg เท่ากับ ma เราต้องการหา a ใช่ป่ะทุกตัวแปรมีหมดแล้วใช่ไหม t ก็มี28นิวตันลบ m mg ก็คือ22 aอันนี้ลบกันเหลือ8 2ลดย้ายมาหารเท่ากับ a เท่ากับ4เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะตรงนี้เราก็จะได้ค่าของความเร่งมาแล้วเราก็เอาตรงนี้มาแทนนะ70ลบ10 m เท่ากับ 4m นะก็เราก็ย้ายข้างไปก็เป็น70เท่ากับ10บวกกับ4เป็น 14m นะเอา70มาหาร14ซะก็จะได้5กิโลกรัมน่ะแต่ว่าข้อ17มายิ่งทำปียิ่งลดลงทำไมมันไม่เพิ่มขึ้น okay. จากรูปมีวัตถุมวล M วางอยู่บนโต๊ะที่ไม่มีความเสียดทานแล้วก็ผูกเชือกเบากับวัตถุมวล M นะครับแล้วก็คล้องผ่านลอกที่ไม่มีความฝืดไม่มีความฝืดก็คือลอกนี้ไม่มีความเสียดทานแค่ให้มันเปลี่ยนทิศไหลเฉยและนำวัตถุมวล M เนี่ยมาผูกติดกับปลายเชือกเบานี้ก็มีมวล M เล็กกับ M ใหญ่นะครับ M เล็กกับ M ใหญ่ถ้าปล่อยให้มวล M เล็กเนี่ยแล้วก็ M ใหญ่เคลื่อนที่จงหาว่าวัตถุมวล M จะต้องมีค่าเป็นกี่เท่าของวัตถุมวล M เล็กนะครับมวล M เนี่ยจึงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง9เมตรต่อวินาทีเราก็พิจารณาแรงที่เกิดขึ้นนะ m วัตถุมันจะเคลื่อนที่ลงได้ก็ต้องมีน้ำหนักของ mg ดึงลงใช่ไหมแล้วพื้นไม่มีความเสียดทานแสดงว่าตรงนี้ลื่นมีเป็น0แล้วเราทำให้ไอ้ก้อนเนี้ยลงมาด้วยความเร่ง a เท่ากับ9เมตรต่อวินาทียกกำลัง2เราจะทำได้ก็แต่เมื่อเราคิดกฎของนิวตันซิกมา F เท่ากับ ma นะครับเรารวมแรงที่มันดึงวัตถุลงมามีอย่างเดียวคือแรง mg ถูกไหมหมดแล้วมันมีแรงเดียวที่ทำให้วัตถุนี้ดึงลงมาได้นะครับมวลก็ใช้มวลรวมของระบบ m บวกส่วน a เราต้องการทำให้วัตถุนี้เคลื่อนที่เป็น9เมตรต่อวินาทีใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมาหาว่าm เป็นกี่เท่าของ m m เล็กนะครับตรงนี้ก็คือ 10m เท่ากับ 9m บวกด้วย 9n ถูกไหมตรงนี้ก็ย้ายไปตัดก็จะเหลือ m เดียวเท่ากับ 9m เล็กถูกไหมครับเราก็จะบอกได้ว่า m ใหญ่จะต้องมีค่าเป็น9เท่าของ m เล็กนะครับถึงจะทำให้มันตกลงมาด้วยความเร็วมันตกลงมาด้วยความเร่ง9เมตรต่อวินาที
ก็ตอบ9เท่ากันข้อ18เอ็นทานปี33ขนาดของมวลทั้ง3ก้อนที่วางติดกันนะครับมีค่าเท่ากันผูกกันดังรูปสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับมวลเป็น1ส่วน4มวลทั้ง3เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่ถ้ามันตกลงมาใช่ไหมก็จะต้องมีแรง F ต้านแล้วก็ต้องมีแรงดึงลงพิจารณามันเคลื่อนที่ได้ถูกไหมด้วยความเร่งมันก็ต้องใช้สูตรของนิวตันแรงดึงลงคือแรงเดียว mg ลบกับแรงต้านทาน ma mg คืออะไรไม่รู้อ่ะคือ m แล้ว g ก็ติดไว้ถ้าสังเกตนะครับช้อยมีแต่ g หมดเลยเราก็ไม่ต้องแทนค่า g ลงไปนะครับอันนี้ f 2ตัวก็รวมกันกลายเป็น 2f เท่ากับ m คือมวลรวมของระบบก็เป็น 3m mg f คือ mu mg เท่ากับ 3m a นะสังเกตว่าทุกพจน์มี m หมดเราจะตัด m ทิ้งซะเพื่อความง่ายในการคิดหลังจากนั้นก็จะเหลือค่า g ลบด้วย2มิลมีค่าเท่ากับ1ส่วน4 1ส่วน4คูณกับ g เท่ากับ 3a อันนี้ก็จะตัดกันก็จะเหลือ2ก็จะเป็น g ลบด้วย g ส่วน2เท่ากับ 3a ทำให้เศษส่วนเท่ากันก็เป็น 2gส่วน2ลบ g ส่วน2เท่ากับ 3a ลบกันก็จะเหลือ g ส่วน2เท่ากับ 3a นะครับเราจะหาค่าความเร่งใช่ไหมแล้วก็ย้าย3ลงไปคูณกับ2ก็จะกลายเป็น g ส่วนได้6เมตรต่อเมตรที่ยกกำลัง2ก็จะได้ค่าความเร่งออกมาค่าเท่ากับ g ส่วน6